นะครับสวัสดีครับเราชื่ออะไรชื่อต่อครับทำอะไรขายวัสดุก่อสร้างมีอายุเท่าไหร่38ครับผมคนเรามันไม่ค่อยชอบรักษาความสัมพันธ์วะนะเฮ้ยคืออะไรวะผมอยากจะปรึกษานะเรื่องเนี้ยยังไงวะในความเห็นมันคือไงวะผู้หญิงสมมติว่าผู้หญิงเราคุยกันมาแบบสักปี2ปีอย่างเงี้ยเวลาเขามีคนคุยใหม่แล้วเขาอยากจะไปนะเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยผมเห็นเขาก็มีแค่ไม่กี่คำอย่างเช่นว่าแล้วแต่พี่จะคิดเนี่ยประโยคเนี้ยหรือไม่ก็เอาที่สบายใจ2ประโยคเนี้ยเป็นประโยคบอกลาตลอดนะเชื่อไหมผมเจอประโยคนี้กับผู้หญิงที่คุยกันเนี่ยบ่อยมากเลยก่อนที่ประโยคนี้จบลงนะไม่เกิน1สัปดาห์เราจะไม่ได้คุยกันอีกบ่อยมากคือมึงรู้เหลี่ยมเลยพูดประโยคนี้ไปว่ามึงไปแน่นอนใช่ผมรู้สึกว่า2ประโยคเนี้ยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเจอมั้ยนะมันเหมือนกับเป็นประโยคบอกลาของคนสมัยเนี้ยอย่างเงี้ยคำที่ฮิตกว่าคืออะไรคำที่ฮิตที่สุดคืออะไรคำที่ฮิตที่สุดหรอคือที่มึงโดนมาแล้วแต่จะคิดไม่ว่าเราจะจับทางได้หรือว่าเราจะรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมคนเรามันคุยกันมานะมันต้องรู้ว่าประโยคเราถามไปอย่างเงี้ยเขาจะตอบมาว่ายังไงแต่วันหนึ่งเฮ้ยเขาจะใช้ประโยคว่าไม่ค่อยรับเลย 3-4 วันเนี่ยสงสัยคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเราก็แค่สงสัยใช่ไหมถ้าเป็นคนกำลังรักกันอยู่ก็แบบไม่มีพี่โถจะไปคุยกับใครหนูก็ชีวิตคนเดียวอ่ะเขาจะพูดไปอย่างนี้แต่เขาตอบมึงว่าแล้วแต่จะคิดโอ้ไอ้เหี้ยมึงตกเป็นรองเห็นได้ชัดไม่รู้จะไปต่อยังไงอ่ะประโยคเนี้ยเออนะไอสัตว์ก็กูคิดอย่างงี้ก็เออจริงว่ะก็พอบอกว่าก็กูคิดว่ามึงจะมีคนใหม่น่ะมึงจะคุยกับผู้ชายคนใหม่น่ะมันก็จะบอกว่าแล้วแต่มึงจะคิดนาทีนี้ของมึงเนี่ยมึงเจอใครมึงจริงจังถูกไหมจริงจังครับแล้วมึงจะบอกให้เขารู้เสมอเลยว่ามึงแม่งวางอนาคตเอาไว้ยังไงถูกต้องครับถ้าใครก็ตามจริงจังกับมึงรอบตัวมึงพร้อมหมดที่มึงจะปักหลักสร้างครอบครัวทันทีใช่ครับผมมึงเชื่อไหมสามข้อเนี่ยที่มึงรู้สึกโอเคแต่ผู้หญิงฟังแล้วแม่งกลัวเว้ยสิ่งที่มึงคิดว่าไอ้เหี้ยมึงมีค่าที่สุดมึงเท่ที่สุดมึงแม่งจริงจังที่สุดไอ้เหี้ยกลับกลายเป็นเรื่องน่ากลัวของอีกคนนึงถ้าเขายังไม่ได้อยากจริงจังกับใครผู้หญิงน่าจะชอบผู้ชายที่จริงจังไหมนะโอ้ไอ้ต่อไอ้มึงเอาส้นตีนอะไรของมึงคิดไม่ใช่ทุกคนมันมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้องผู้หญิงคนเดียวกันตอน20อาจจะไม่ได้อยากจริงจัง25ไม่ได้จังแต่ตอน35เขาอาจจะอยากจริงจังก็ได้คนเราแม่งความรู้สึกอยากจริงจังแม่งมาไม่พร้อมกันน่ะถ้ามึงเจอผู้หญิงที่อยากจริงจังเจอมึงอยากจริงจังไอ้เหี้ยบวกกันนี่กูเป็นพิธีกรงานแต่งมึงแล้วแต่พอมึงแม่งไม่ได้เจอคนที่เขาอยากจริงจังหรือยังไม่พร้อมจริงจังอ่ะอย่างนี้ถือว่าออกตัวแรงยกหูแม่กูแม่งกลัวไอ้เหี้ยนี่เลยไอ้เหี้ยนี่มาเต็มโอ้ไอ้เหี้ยนี่กูแม่งจะเอากูเป็นเมียเลยเหรอวะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่กูจะโอ้โหแม่สัตว์นี่เรือนหอไอ้เหี้ยนี่พ่อผัวแม่ผัวไอ้เหี้ยมันน่ากลัวเว้ยต่อโอ้มันก็เป็นไปได้เออมันน่ากลัวหรือว่าเขาไม่พร้อมที่จะจริงจังกับเราแต่ว่าเขายังอยากจะมีคนที่คุยอยู่ในช่องแชทอีกหลายๆคนแล้วไม่อยากจะเสียไปหรือเปล่านะคือถ้าเกิดตัวของเราขึ้นสถานะกับเราเขาต้องเสียตรงนั้นไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ต่อมึงกำลังเข้าข้างตัวเองมึงกำลังคิดว่ามึงนี่แม่งมีค่าชิบหายเขาจะต้องไม่ยอมเสียมึงเฮ้ยเขาไม่ยอมเสียผู้ชายที่อยู่ในช่องแชทเขาทั้งหมดหรือเปล่าไงเพราะเขากำลังเลือกอยู่ไงแล้วเขาก็ตีเท่ากันทุกคนไงเพื่อดูว่าไอ้เหี้ยคนไหนแม่งแบบนู่นนั่นนั่นนู่นไงแล้วพอมึงไปแบบไอ้เหี้ยมึงไปบวกขนาดนั้นกูก็มีความรู้สึกโอ้โหไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้ชอบมึงขนาดนั้นเลยแล้วกูก็มีทางเลือกมึงมาตีจริงจังกับกูก็ไอ้ซาดกูไม่เอาดีกว่านานแค่ไหนที่เรียกว่าจริงจังวะนะเอางี้ต้องคุยขนาดไหนต่อต่อมึงฟังกูนะถ้ามึงเข้าใจหลักนี้มึงจะสบายขึ้นเยอะสิ่งที่กูพูดเมื่อกี้คือสิ่งที่มึงเป็นแต่สิ่งที่กูอยากจะแชร์ให้มึงคือชีวิตคู่เนี่ยหรืออีกคนนึงอีกครึ่งนึงของชีวิตเนี่ยเรากำหนดไม่ได้เหมือนว่าไอ้เหี้ยสิ้นปีกูจะซื้อรถปีหน้ากูซื้อบ้านละกันเดี๋ยวปีนั้นกูจะทำอะไรเออปีนี้กูมีแฟนละกันจากนี้ต่อไปไอ้เหี้ยกูแม่เรื่องคนอีกคนที่จะเข้ามาในชีวิตมึงกำหนดอย่างนี้ไม่ได้มึงก็ต้องทำให้มันสบายที่สุดน่ะเพื่อหาคนที่มันพอดีที่สุดมึงอย่าไปแบบไอ้ซ่าพี่เน็ตนี่กูจริงจังเนาะไอ้เหี้ยมึงเหมือนใครก็ได้ที่คบมึงได้มึงถือว่ามึงจริงจังหมดเปล่าไอ้เหี้ยมึงต้องให้มันสบายกว่านั้นคนเราทุกคนถึงมีช่วงชีวิตในการแต่งงานมีคู่ไม่เท่ากันไงผมก็ปล่อยสบายสบายมา38จนเพื่อนผมมีลูกหมดแล้วนะเนี่ยช่างแม่งไอ้เหี้ยมึงต้องไปช่วยเขาเลี้ยงไหมเล่าช่างแม่งช่างแม่งไอ้เหี้ยให้เขามีเขาก็มีไปอย่าไอ้เหี้ยเออลูกเขาไม่ใช่ลูกมึงเออช่างเขาเขาจะแต่งงานนู่นนี่เขาจะมีลูกเขาจะไปเหี้ยช่างเขานั่นชีวิตเขาคนเราด้วยสิ่งที่มึงเป็นมึงด้วยอะไรบางอย่างมึงบอกไม่ได้หรอกว่าคนที่จะอยู่ข้างๆแม่งมาตอนไหนอ่ะเออช่างเขาแล้วก็อย่ากำหนดกฎเกณฑ์สบายกับเรื่องนี้กว่านี้น้องโอเคขอให้โชคดีไว้ต่อขอบคุณครับนะครับผมโชคดีที่มึงโทรติด